พร้อมยังก็เลยจะได้กินทันทีอ่ะเออโอ้โหเนื้อในน่ากินนะหวานแน่นอนส้มโอหวานเหรอส้มโออัมพวาหวานเจี๊ยบเป็นอะไรเฮ้ยมันกลายพันธุ์แบบเปรี้ยวโคตรส้มโอหวานอัมพวาเป็นไรครับคุณกำปูส้มโอทำไมเปรี้ยวงี้พี่อันนี้มะนาวครับอะไรนะคะมะนาวยักษ์ครับทำไมอ่ะมันเป็นมะนาวได้ไงลูกเบลอเลยส้มโอจะใหญ่ฝันนี้ครับพี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะมันเปรี้ยวปี๊ดเลยผมกินเต็มที่มะนาวกับกำปั้นผมใหญ่กว่ากำปั้นอีกอ่ะเขาเรียกมะนาวพันอะไรนะฮะมะนาวยักษ์ครับมะนาวพันยักษ์โอ้โหเอาแล้วนี่พี่ทำอะไรเนี่ยตอนไว้ครับตอนไว้ลูกค้าสั่งเยอะขายกิ่งเท่าไหร่คะ400ครับกิ่งละ400แล้วลูกมันจะโตอย่างนี้ไหมคะใหญ่ฝันนี้ก็มีครับปลูกยากไม่ยากกว่ามะนาวแบบเล็กๆทั่วไปไหมปลูกและสบายที่แบบไหนก็ปลูกได้ที่แบบไหนก็ปลูกได้เหรอครับแล้วตกลงสวนที่มีส้มโอไหมคะอยากจะมาหาส้มโอกินนะคะมีครับแต่อยู่อีกแปลงหนึ่งต้องไปทางโน้นเดี๋ยวไปดูตรงโน้นได้เลยครับพี่วสันครับนี่ลูกเบลเลอร์นี่คุณรัชนีว้าวมาคู่พอดีเลยคุณนี่นี่นี่มันลูกเท่ากันเลยใหญ่ใหญ่ฟันนี้ก็มีนะครับโอ้โหมันซ้อนเต็มไปหมดเลยต้นหนึ่งนี่นี่ก็ลงใหญ่ต้นหนึ่งนี่มีลูกมากที่สุดนี่เท่าไหร่พี่มากสุดนะครับก็คือเป็นร้อยขึ้นครับเป็นร้อยเลยเหรอดอกมากเลยเนาะพันอะไรครับพี่ถ้ามาสมุทรสงครามนี่จะมีขาวใหญ่อย่างเดียวครับขาวใหญ่อย่างเดียวครับไม่มีขาวอวบเลยมีขาวอวบไหมโอ้ก็มีครับมีขาวแต่งขาวตึงมีครับหาได้ตามบ้านหาได้ตามบ้านจะเห็นว่าต้นเตี้ยๆต้นนี้นะดูสิดอกลูกอะไรนะลูกดอกเลยไม่ใช่ลูกดอกลูกดอกเตี้ยไฟแรงครับเตี้ยไฟแรงนี่เตี้ยไฟแรงอย่าเล่นกับของเตี้ยขอร้องปกติเขาเรียกว่าของสูงนะเออนี่อย่าเล่นกับของเตี้ยของเตี้ยแล้วเป็นไงคะส้มโอสวนพี่เนี่ยให้ผลผลิตปีละกี่เดือนปีละกี่เดือนโอ้ยมันอะไรเนี่ยมีทุกเดือนครับปีหนึ่งปีนี่เขายังตอบได้ดูสิถามโง่โง่พี่ยังตอบได้แต่ของผมไม่มีเคล็ดลับครับพี่มีเคล็ดลับสามารถทำให้ส้มโอออกได้ทุกเดือนครับพี่ก็มีเคล็ดไม่ใช่เหรอฮะพี่มีเคล็ดอยู่เหมือนกันใช่เหรอเคล็ดเมื่อกี้เนี่ยนั่งเอียง มีเคล็ดมาตลอดทางเลยครับนี่เคล็ดลับของผมก็คือนี่ครับอ๋อเนี่ยเหรอคะนี่พี่ใช้สายผลผลิตเยอะครับไหว้ทำไมครับ2ตัว3ตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หรอคะนี่คือเป็นแมลงนะครับแมลงอะไรนี่มันไม่ใช่สารพระภูมิหรอใช่ครับมันนี่แมลงชนโรงคือพึ่งจิ๋วครับเอาเหรออุ้ยเยอะเลยอ่ะมันทำหน้าที่อะไรให้กับพี่อ่ะคือว่าเวลาดอกส้มบานนี่เขาจะผสมแกสอนแล้วลูกจะติดเยอะตามแบบนี้ครับส่วนใหญ่ผมฟังมาว่ามันคือพวกพึ่งพวกอะไรที่มันจะเอาผสมเกสรดอกมาพึ่งนั่นตัวใหญ่ครับเวลาลงเนี่ยดอกลงแรงๆดอกจะช้ำครับแต่นี่ลงดอกไม่สั่นไหวเลยครับไม่สั่นไหวเลยเดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรนะชันนรงชันนรงมันคือหรือพึ่งจิ๋วครับพึ่งจิ๋วครับแล้วเลี้ยงนานหรือยังคะเลี้ยงนานแล้วครับอ๋อไม่ได้พึ่งเลี้ยงใช่ไหมคะไม่ได้พึ่งเลี้ยงครับเออเลี้ยงนานแล้วเลี้ยงมา8ปีแล้วครับอ๋อต้องก็ไม่ใช่พึ่งเลี้ยงไม่ใช่พึ่งเลี้ยงเรียกชันนรงแล้วกันง่ายดีครับอ้าวชันนรงแล้วกันก็จะเรียกว่าเป็นตระกูลเดียวกับพึ่งใช่ไหมตระกูลเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเหล็กในนะครับไม่มีเหล็กในไม่ต่อยครับเลยฮะก็แต่กัดครับโอ้มันจริงๆมันกัดได้ใช่ไหมกัดแบบมดนะครับโอ้กัดแบบมดแต่ไม่ต่อยไม่ต่อยครับคือเอาไปซ้อมฝึกเป็นนักมวยไม่ได้เพราะว่าไม่ต่อยมันไม่ต่อยเก็บแกะต่อยขาวนี่ไม่อะไรมุกเขาแป๊บนึงค่ะเคยแจกผู้มีเกียรติทำไมมันเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยครับข้างในมันอากาศจะร้อนทำไมเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้พวกนี้เขาจะอุณหภูมิเขาจะอยู่ยังไงก็ได้เหรอครับแต่ไม่ให้ตากแดดเท่านั้นพี่ไม่ต้องติดแอร์ไม่ต้องอะไรให้เขาใช่ไหมยังไม่มีตังค์ครับโยืนไม่อะไรให้มุกพี่เขานิดนึงนะคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมครับพี่ไปเอามาจากไหนคะพึ่งพวกนี้อันนี้จะเป็นสมัยก่อนๆเราจะอยู่ตามบ้านครับอยู่ตามซอกไม้ตามรังอะไรเงี้ยเหมือนกับเราใช้ดอกส้มในเลี้ยงเขาด้วยเลี้ยงเขาครับเขาก็อยู่แล้วขณะเดียวกันหน้าที่ของเขาก็คือทำหน้าที่ผสมเกสรให้เราเขาก็จะเก็บน้ำหวานให้เราด้วยเก็บน้ำหวานดีกว่าน้ำหวานด้วยเอาไปทำไมเราจะได้เราขายครับมันมีน้ำหวานด้วยเหรอมีครับน้ำหวานชนะโรงนี้ถ้าคนไม่เคยทานนี่จะไม่กล้าทานเพราะอะไรพอได้ทานแล้วจะติดใจครับเหรอครับเพิ่งเลี้ยงเอ้ยชนะโรงเพิ่งจิ๋วทำให้ไอ้ส้มโอออกลูกได้ทั้งปี12เดือนมีหมดเลยมีตลอดครับแล้วมันอร่อยหรือเปล่า
เดี๋ยวจะมีให้ชิมครับมีให้ชิมด้วยรออยู่ค่ะเด็ดจากต้นเลยนะคะได้ครับแล้วเดี๋ยวจะเก็บส้มโอให้ทานครับดูยังไงดูยังไงที่เก็บได้เก็บไม่ได้ต่อมน้ำมันนี่เขาจะห่างแล้วครับก็ตั้งแต่เป็นดอกถึงแก่นี่ก็ประมาณ8เดือนครับที่จะเก็บเหรอครับปีนี้ราคาส้มโอเป็นยังไงดีไหมก็70-80ครับโลละดอกต่อกิโลหน้าสวนนะครับโอ้ยช่วงนี้ส้มโอแต่ละสวนจะไม่มีเลยครับไม่มีแล้วเพราะว่านอกฤดูกาลแล้วมีของเราเพราะว่าชนรงค์ทำให้มีตัวชนรงค์นี่ที่ช่วยลูกเดียวก็พอมั้งพี่เอาโอเคก็ได้ก็ได้อันนี้ได้แล้วเหรอพี่ได้แล้วครับแต่อันนี้คือเป็นแมลงต่อยเพราะที่นี่เราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับอ๋อเหรอฮะต่อยแล้วเป็นต่อยแต่เขาไม่ถึงเนื้อครับของพี่นี่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดเลยเหรอเพราะเรามีแมลงแบบนี้ใช้ไม่ได้อ๋อเพราะว่าพวกชนรงค์นี่มันจะตายส้มโอที่ไร่ของพี่นี่ปลอดสารเลยชนรงค์นี่นอกจากจะผสมเกสรให้แล้วยังให้น้ำหวานเขาเรียกแมลงเงินล้านครับตอนนี้เป็นแมลงเงินล้านเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งแล้วอ้าวเหรอแต่ก่อนมันเป็นตั๊กแตนไม่ใช่เหรอที่แมลงเงินล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นตัวนี้แล้วครับอ้าวเหรอโอ้ยต้องเปลี่ยนตัวกินแล้วแต่ก่อนกินตั๊กแตนไงนึกว่าเป็นแมลงเงินล้านนี่คุณเป็นยักษ์หรือเปล่าเนี่ยหน้าตาคนยังโอ้โหอันนี้คือรังโอ้โหอันนี้ไอ้นี่ก้อนอะไรข้างในเยอะมากเลยนะน้ำหวานครับน้ำหวานนี่ก้อนน้ำหวานเหรอนี่เกสรแล้วนี่คือไข่แต่ว่าไอ้ตัวที่เราเอาไปทำเป็นน้ำหวานขายนี่คือไม่ใช่ไข่ใช่ไหมตัวนี้ครับนี่ก้อนดำๆครับวันเขาจะไปเก็บเอาเข้ามาเก็บไว้ตรงนี้กี่วันกี่เดือนได้ขนาดนี้เนี่ยประมาณ3เดือนครับตรงนี้ที่เขาเรียกพึ่งงานคือสะสมเล็กๆน้อยๆจนได้ก้อนเบอร์ได้ก้อนเท่านี้ครับไอ้ก้อนนี้คือก้อนน้ำหวานเอาแล้วขอบดำๆนี่อะไรคะพี่นี่คือชันของเขาครับเขาจะมายาเพื่อว่ากันศัตรูกันมดอะไรที่จะเข้ามาในนี้เหนียวเลยใช่ไหมเหนียวเลยครับเนี่ยโลละพันครับดำๆเหนียวๆเนี่ยเอาเหรอเอาไปกินเหรอเขาเอาไปพวกทำแคนทำโอ้ทำแคนทำอะไรนั่นนะไปยาพวกเรืออะไรพวกนั้นแล้วนิสัยมันชอบกัดอะไรฮะชอบกัดแบบไหนเขาไม่ชอบสีดำครับเนี่ยไม่ชอบสีดำถ้าเจอสีดำยังผมยังเสื้อผ้าดำเนี่ยเขาจะต้องไปหาก่อนครับท่านผู้ชมครับดูต่อไปนี้นะครับวินาทีแห่งความระทึกใจเราจะเปิดชานรงค์แต่เดี๋ยวผมเปิดให้ครับเดี๋ยวนะเตรียมหลบก่อนต้องค่อยๆนะครับหนึ่งสองเอาจริงเหรอพี่จริงครับต้องค่อยๆเปิดนะครับแล้วก็อุ้ยบินละที่ทำให้เหมือนน่ากลัวบินละจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าทางแรงนี่เขาตกใจเขาจะดุครับดุเลยใช่ไหมครับก่อนที่จะมาเลี้ยงไอ้เจ้าตัวชานรงค์เนี่ยเคยใช้ผึ้งจริงๆมาไว้ในสวนทบโอไหมเคยเลี้ยงผึ้งครับผึ้งพันธุ์ผึ้งใหญ่ๆนะครับลงทุนไป500,000ฟ้าไม่ได้กลับมาสักบาทครับทำไมอ่ะนกกินหมดครับนกกินอะไรนกกินผึ้งนกกินผึ้งครับผึ้งที่ออกไปหากินนะครับมันสู้นกไม่ได้เหรอไม่ได้เอาแล้วไอ้ชานรงค์ทำไมสู้นกได้ตัวนิดเดียวชานรงค์บินเตี้ยครับผึ้งบินสูงอ๋อผึ้งบินสูงนกโชว์ปั๊บครับนกไปหมดโอ้นี่เห็นไหมล่ะการบินสูงเนี่ยมันเป็นไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะความเตี้ยก็ดีเนาะผมเพิ่งได้เกิดมาเตี้ยไงเห็นบอกว่าพี่รับซื้อเด็กๆวัยรุ่นอะไรไปหาชานรงค์มาขายนี่ก็รับซื้อเหรอรับซื้อครับรับซื้อยังไงฮะรังนึงก็ประมาณ300ครับมันเป็นธรรมชาติเหรอคะเป็นธรรมชาติเขาจะอยู่ตามที่ทึบๆครับเด็กๆก็ไปงัดเอามาขายเป็นรังครับยิ่งช่วงปิดเทอมจะได้เยอะครับเพราะเขาก็มีรายได้เป็นพิเศษเขาดูไปอัศจรรย์ไปนะดูที่ฮะนี่ผลผลิตของไอ้เจ้าตัวเล็กๆนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะทุกวันนี้กลายเป็นกิโลละเท่าไหร่นะ1,200ครับโลละ1,200แพงกว่าน้ำผึ้งตัวใหญ่กี่เท่า10เท่าครับ10เท่าเพราะน้ำผึ้งใหญ่นั้นโลละ200มันมีคุณสมบัติไปช่วยรักษาอะไรนะครับพี่ก็พวกเบาหวานนี่ก็ทานได้พวกแผลในลำไส้แผลในลำไส้อายุวัฒนะยาอายุวัฒนะแล้วทานแล้วที่ดีสุดคือทานแล้วไม่แก่ครับทานแล้วไม่แก่ด้วยครับบีบเลย1 2 3น้ำมันจะไม่เยอะหรอกครับน้ำจะไม่เยอะมากใช่มั้ยโอ้โหกว่าจะออกข้นๆเลยนะว้าวขอชิมเลยได้มั้ยมันไม่ต้องพัสไลซ์เหรอหรือไม่ต้องกล้องมั้ยอย่างนี้ได้เลยมั้ยก็ลองชิมก่อนครับมันได้มั้ยพี่จะตายมั้ยอ่ะได้ครับได้เป็นปุ๋ยส้มโอเนี่ยพี่
เป็นไงมันหวานชื่นใจแล้วก็มันจะมีรสเปรี้ยวนิดๆเหมือนรสส้มโอซึ่งเหมือนรสส้มโอจากดอกส้มโอครับอ๋อเหรอมันจะมีความเปรี้ยวผสมนิดหน่อยแล้วมันกลายเป็นเสน่ห์ไปเลยอ่ะนี่มันก็ได้นะครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะพี่ครับแล้วที่มีคั้นแล้วก็เป็นสำเร็จรูปเป็นขวดพร้อมจำหน่ายในท้องตลาดอย่างเงี้ยมีไหมฮะมีครับหวานแบบส้มโอที่คุณว่าจริงไหนคะแบบไหนคะเอามาเลยโอ้โหนี่ขวดเล็กๆอย่างนี้ขายยังไงคะ120ครับ120ขวดละ120นะฮะขวดเท่านี้เองนะฮะนี่ครับกิโลละ1,200ครับกิโลละ1,200เขียนว่าน้ำผึ้งชนโรพี่อย่าดูไกลมากดูใกล้ๆก็ได้ผึ้งเก๋วแหมใส่ตายาวอ่ะดิมีกำลังผลิตเยอะไหมอยากได้สัก1,000ขวด 2,000 ขวดมีเรื่อยๆก็ต้องสั่งล่วงหน้าครับต้องสั่งล่วงหน้าเนาะถ้าที่เยอะขนาดนั้นเนาะมันธรรมชาติอ่ะเนาะแต่ตอนเนี้ยรังแบบเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ 3,000 ฝรั่งแล้วครับที่สั่งมาเหรอออเดอร์ 3,000 โอ้ยออเดอร์ล่วงหน้าขนาดนั้นเหรอ 3,000 ฝรั่งรังแม่พันนะครับอย่างงี้เราต้องเลี้ยงบ้างแล้วแหละขายเป็นแม่พันรังละเท่าไหร่ 1,000 ถึง 1,200 ครับ 1,200 ที่เป็นกล่องเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับโอ้แล้วมันขยายพันธุ์ของมันเองได้มั้ยเขาขยายเองก็ได้แต่ว่าช้าครับถ้าเราขยายให้เขาจะเร็วเอ้าพี่มีวิธีขยายยังไงมีครับเราก็แคะมาอย่างละครึ่งรังครึ่งรังมียังมีเกสรมีน้ำหวานแล้วก็เอามาให้เขาด้วยแล้วก็ไปหาไข่รังอื่นมาใส่ให้เขาเพื่อจะได้เลือดได้ไม่ชิดครับโอ้เลือดชิดแล้วมันจะไม่ให้น้ำหวานใช่มั้ยตัวจะเล็กลงครับโอ้วันนี้ก็เล็กแล้วนี่เขาก็เล็กลงอีกเหรอจะเล็กลงแล้วฮะจะมองเห็นมั้ยเนี่ยจะหากินไม่เก่งอะไรเงี้ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะต้องทำสายพันธุ์ครับเขาไปเก็บน้ำหวานอะไรมาแล้วแต่เขาต้องมาทำให้เปรี้ยวอ๋อเหรอคะอย่างลำไยเขาก็ต้องเก็บมาทำให้เปรี้ยวแต่ปกติลำไยจะหวานอย่างเดียวเขาต้องทำให้เปรี้ยวก่อนมันก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ของน้ำผึ้งจิ๋วที่มันมีความอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวครับที่แพงเพราะหวานอมเปรี้ยวนี่แหละคือถ้าเป็นน้ำผึ้งทั่วไปมันหวานอย่างเดียวไงฮะใช่แล้วต้องบีบมะนาวใส่ด้วยโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่วสันช้อนเก่าก็จุ่มลงไปแล้วใครจะกินต่อแล้วเนี่ยตายงั้นขอหมดหัดใช้ช้อนกลางเป็นไหมช้อนกลางก็นี่ไงเดี๋ยวช้อนนี่แหละแล้วก็กินด้วยนะดูแล้วอัศจรรย์มากๆนะครับตัวชนรงค์นิดเดียวนะฮะแต่ว่าเขาไปเอาเกสรดอกไม้มาทำน้ำหวานอ่ะกว่าเราจะได้เป็นขวดขวดอ่ะคุณรัชนีแต่ว่าขวดเล็กๆเนี่ยเขาขายเท่าไหร่120ใช่ไหม120เล็กนิดเดียวคือเป็นราคามากๆเลยเห็นป๋าเหมามาเป็น10ขวดเลยเหมามา10ขวดเขาบอกว่ามันทำให้สุขภาพฟิตมากพลังช่างสารค่ะแล้วกินไปบ้างหรือยังคะยังครับยังก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 